สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านข้อเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะวิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุดเขียนโดยเชอร์มานรัตนพงษ์ตระกูลนะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์ How to ค่ะทุกวันนี้นะคะเราทำงานก็เพื่อหาเงินเพราะเงินมันคือปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นไม่ว่าเราจะหาเงินได้มากหรือน้อยแต่สิ่งที่เล่มนี้เขากำลังจะบอกเราก็คือว่าเราทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะหาเงินได้จากทุกช่องทางถ้าเรามี mindset ที่ดีต่อการหาเงินค่ะการเปลี่ยน mindset เรื่องการหาเงินเนี่ยนะคะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรามีเงินมากขึ้นได้ค่ะและการเปลี่ยน mindset ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะเพราะในเล่มนี้เขาได้บอกเราไว้ทั้งหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างวิธีการเปลี่ยน mindset ที่ว่ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกค่ะถ้าเราเชื่อว่าเงินซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตให้เราได้และอำนาจนั้นจะเพิ่มคุณค่าเพิ่มประสบการณ์และความสุขในชีวิตได้เราก็จะคิดบวกกับเงินเราจะมีแรงกระตุ้นมีความพยายามและมีความทะเยอทะยานในการหาเงินอย่างมีความสุขค่ะข้อที่2เราต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยเยี่ยมยอดมีศักยภาพสูงสุดแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดในเวลาที่เราคิดหรือลงมือทำสิ่งใดเนี่ยนะคะเราต้องหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยความคิดเหล่านี้เอาไว้ค่ะเราต้องไม่สร้างขีดจำกัดให้กับตัวเองแล้วก็อย่าให้คนอื่นเนี่ยมาสร้างขีดจำกัดให้เราด้วยค่ะข้อที่3คนที่หาเงินเก่งเนี่ยนะคะทั้งโลกเลยเนี่ยมี3ข้อที่เหมือนกันนั่นก็คือมีความฉลาดมีความกล้าและมีความขยันค่ะข้อที่4คุณสมบัติที่จะดึงดูดทั้งคนที่ดีและเงินจำนวนมากเข้ามาหาเราเนี่ยมี3ข้อคือบุคลิกภาพการพูดและจิตวิทยาในการโน้มน้าวและจูงใจคนค่ะข้อที่5จงทำในสิ่งที่เรามีความสุขกับมันแล้วเงินเนี่ยมันก็จะตามมาเองขอเพียงแค่ต้องทำมันเนี่ยให้มันนานพอแล้วก็ดีเพียงพอเท่านั้นเองข้อที่6จงเป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะส่งพลังค่ะเพราะเราจะไม่มีวันชนะคนที่เราไปเรียนแบบเขาได้นะคะข้อที่7จงลำดับโฟกัสของเราให้เหมือนกับคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนั่นก็คือสร้างชิ้นงานที่ยอดเยี่ยมนะคะหาไอเดียและวิธีนำเสนอคุณค่าและสุดท้ายสร้างตัวตนของเราให้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วเมื่อนั้นเงินจะตามมาเองค่ะข้อที่8จงสร้างแรงจูงใจว่าเราจะทำงานหนักให้รวยไปเพื่ออะไรเพราะแรงจูงใจของคนที่จะรวยได้เนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่กว่าคำว่าเงินนะคะข้อที่9สูตรง่ายๆของความรวยก็คือระดับความทะเยอทะยานบวกระดับความสามารถบวกระดับความกล้าบวกระดับความพยายามและบวกระดับความมุ่งมั่นทั้งหมดรวมกันเนี่ยแหละค่ะมันจะเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้ในชีวิตนะคะข้อที่10จงเพิ่มรายได้ของเราให้เราสามารถใช้ชีวิตแบบที่ต้องการไม่ใช่ลดความต้องการของเราให้เท่ากับรายได้โดยเราต้องถามตัวเองด้วย5คำถามต่อไปนี้คือชีวิตที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันนะเราต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้ตอนนี้เรามีรายได้เท่าไหร่แล้วและเราต้องทำอะไรเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้เท่าที่เราต้องการสุดท้ายนะคะเป็นคำถามปิดท้ายก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเราจะลงมือทำเมื่อไหร่ดีนะคะนี่ก็คือวิธีการบางส่วนค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยเปลี่ยน mindset เรื่องวิธีการหาเงินนะคะถ้าเราเปลี่ยนได้ค่ะเงินมันก็จะไหลบ่าเข้ามาหาเราอย่างไม่ขาดสายนะคะจนสามารถทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองชนิดเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเป็นหนังสือที่อ่านสนุกนะคะเพราะผู้เขียนเนี่ยเขาเหมือนสรุปเอาแก่นของคัมภีร์ความสำเร็จทางด้านการเงินระดับโลกเนี่ยมารวมเอาไว้ในเล่มแล้วนะคะอ่านไปก็ไม่ต้องไปตีความนะคะอ่านปุ๊บกำลังใจมาปั๊บแล้วก็ลงมือเก็บกระเป๋าเดินทางเข้าสู่เส้นทางแห่งความร่ำรวยได้เลยทีเดียวค่ะและวันนี้นะคะหมดเวลาของอ่านข้อเส้นแล้วต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ